สวัสดีชมๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกซ์มาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาเบิ่งข่าวดีเนาะก็คือจะไปเบิ่งแสดงความยินดีกับทีมชาติเราในหุ่นอายุเกิน17ปีเนาะที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งบานเตะซิงแซ่แมงซาดอาซีประจำปี2023หลังจากที่ว่าเราคัดเลือกสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นก็คือสามารถชนะ2นัดและเสีย1นัดผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะทีมที่6ของอันดับ2ที่ดีที่สุดนะก็คือเป็นทีมสุดท้ายทีมที่16ที่สามารถผ่านของรอบสุดท้ายก็คือในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ที่ว่าจะไปแข่งขันในปีหน้าก็คือปี2023นั่นเองซึ่งเราจะเบิ่งรายละเอียดนํากันก็คือจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงนะก็คือผ่านของรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ต่อจากปี2014และก็ปี2012นั่นเองซึ่งว่าก่อนหน้านี้ก็คือทีมชาติลาวก็ลงสนามนัดสุดท้ายนัดสำคัญเนาะก็คือสามารถเอาชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไปแบบรุ่นใจหายใจคอมกันเลยก็คือหลังจากที่ว่าเสมอกันหนึ่งก่อนทีในระยะต่อเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายปีเตอร์พันธวงศ์ยิงประตูใส่ให้กับทีมเอาชนะเจ้าภาพไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญหลายหน่อยให้ทีมชาติเราเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนจาก3นัดเนาะให้ได้อยู่พื้นที่อันดับสุดท้ายก็คือติด1ใน6ทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดที่ว่าจะมาพาสามารถผ่านของรอบสุดท้ายได้แต่ว่ายังต้องลุ้นให้อีกคู่นึงที่ว่าแข่งขันหลังจากทีมชาติเราจบแล้วเนาะก็คือเป็นทีมชาติอิรักพบกับโอมานซึ่งวันนั้นนี่ต้องลุ้นให้กับอิรักชนะหรือเสมอกับโอมานแต่ผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะเมื่อท่านทีมชาติอิรักเสมอกับโอมานไป0ประตูต่อ0ให้ในทีมชาติลาวเฮาสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจำนวน6ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้ซึ่งก็สามารถไปเบิ่งได้ที่ที่6ทีในคลิปกันเลยเนาะซึ่งว่ารอบสุดท้ายยังบ่ทันได้มีการจับสลากเอาจับภาพเถื่อจะมีการโหวตอีกครั้งนึงเนาะจะต้องไปติดตามกันตื่มเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งผลงานของทีมชาติลาวในรายการนี้ก็คือการแข่งมาเตะซิงแซมแห่งชาติอาซีรอบคัดเลือกก็คือหรือว่ารายการ AFC U17 อาเซียนครับ2023รอบคัดเลือกกลุ่มไอ้นะซึ่งทีมชาติลาวอยู่ร่วมสายกับอิหร่านฮ่องกงและก็เกียร์กิสถานนาธมิตรลงสนามพบกับอิหร่านเสียไป0ประตูต่อ3ในวันที่5ตุลาคม2022ที่ผ่านมานัดที่2ลงสนามพบกับฮ่องกงทีมซาลาวระเบิดพร้อมโดดเด่นเอาชนะไป5-0ในวันที่7ตุลาคม2022ที่ผ่านมาแต่กันนัดล่าสุดเนาะสามารถเอาชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไป2-1ในวันที่9ตุลาคม2022ที่ผ่านมาสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จนะเดี๋ยวเมื่อหน้าเขาจะมีการอัปเดตตื่มว่าควรจะมีการแผนการทดสอบเมื่อใดก่อนที่ว่าจะเกี่ยมพ้องไปแข่งขันในรอบสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติลาว U17 ซึ่งหลายๆคนก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดทุกๆรายการเนาะที่ว่าทีมชาติลงให้สามารถผ่านและก็ผ่านเข้ารอบและไปถึงจุดสูงสุดให้ได้